สวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรแนวใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของทุเรียนมาฝากกันค่ะใช่เลยค่ะแรกเลยหลายๆคนที่ชื่นชอบการกินทุเรียนเนี่ยปีนี้อาจจะได้ซื้อทุเรียนแพงมากกว่าปกติเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าปีนี้นี่นะคะจากที่ได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกทุเรียนนี่เขาบอกว่าอย่างทุเรียนพันธุ์นนทบุรีเองที่มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนี่นะคะตอนนี้เนี่ยจำนวนการเพาะปลูกของเกษตรกรนี่นะคะทางนนทบุรีเองเนี่ยตอนนี้การปลูกทุเรียนเนี่ยเหลือแค่เพียง3สวนเท่านั้นในจังหวัดค่ะก็คงต้องบอกว่าปีนี้จะกินแพงกว่าทุกปีเพราะว่าอากาศอย่างที่บอกไปวิปริตแปรปวนคึ้งงงไปหมดอะไรอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูวันนี้คือแบบรู้สึกว่าอุ๊ยหนาวจนเคยไหมอาบน้ำไม่ได้ที่ก่อนนะที่มันมีหนาว2ช่วงอ่ะค่ะหนาวมากคือหนาวจนไม่อยากจะอาบน้ำเลยพอรู้สึกว่าแบบอุ๊ยฉันใส่เสื้อแขนยาวพอหนาวไปสัก3วันร้อนจัดเลยสักพักฝนเริ่มครึ้มปล่อยๆอะไรก็ไม่รู้ครึ้มมาอะไรอากาศมันแปรปรวนไปหมดอีกสักพักขี่ม้าจะตกอุ๊ยตะลึงเลยทีเดียว ใช่หรือเปล่าจะมีในประเทศไทยหรือเปล่า ต้องบอกว่าพออากาศแปรปรวนอย่างนี้นะต้องบอกว่าทำให้เกิดโรคเชื้อราในทุเรียนค่ะปีนี้นะคะทุเรียนเนี่ยก็คาดว่าจะออกผลน้อยนั่นเองคงต้องบอกว่าผลผลิตอะไรนะคะที่มันออกมาน้อยเนี่ยราคาก็จะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจึงเกิดส่งผลกระทบต่อการปลูกผลไม้ของเกษตรกรทางนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรนะคะจึงได้มีการออกสำรวจผลผลิตทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยองพบว่าปีนี้ทุเรียนนะคะจะออกดอกติดผลเพียงแค่ 65% เท่านั้นทั้งที่ปกติแล้วนะคะเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทุเรียนออกดอกมากที่สุดจะติดผลอยู่ที่ประมาณ 80% ค่ะสาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศนะคะที่ไม่มีความเหมาะสมนะคะลมหนาวที่เกิดแบบผิดธรรมชาติอย่างกระทันหันในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะมีการติดดอกอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้ค่ะอาจจะทำให้ทุเรียนนี่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นได้แต่ผลผลิตนะคะก็คงจะไม่มากนักค่ะเนื่องจากปัญหาในเรื่องของปีนี้นะคะยังมีภัยแล้งมากนั่นเองค่ะไม่มีน้ำที่จะมารดต้นทุเรียนนะคะให้เลี้ยงบำรุงผลอ่อนได้อย่างเต็มที่ค่ะใช่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านนายทรงธรรมชำนาญหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรจังหวัดระยองค่ะได้มีการเผยนะคะถึงการออกสำรวจผลทุเรียนหรือว่าสำรวจจากไร่ทุเรียนในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกนี่นะคะพบว่าในปีนี้เนี่ยนอกจากการผลิตจะมีผลที่น้อยลงแล้วผลทุเรียนแต่ละสวนยังเกิดโรคเชื้อราไฟท็อปทอร่าระบาดมากขึ้นกว่าเดิมสาเหตุมาจากฝนตกนั่นเองค่ะและมีอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวชื้นอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทำให้เอื้ออำนวยเนี่ยให้เชื้อราแพร่กระจายได้อย่างดีเลยซึ่งตอนนี้นี่นะคะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังมากขึ้นซึ่งคาดว่าในปีนี้เองนี่นะคะคงจะมีทุเรียนออกมาจำหน่ายรุ่นแรกปลายมีนาคมถึงมิถุนายนแล้วก็อย่างที่พี่อิ๋วได้บอกกันไปเมื่อต้นรายการเลยและแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ชัวร์มากๆเลยทุเรียนปีนี้เนี่ยราคาแพงแน่ๆค่ะก็เรียกได้ว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยนะทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ดอกเนี่ยติดน้อยกว่าปกติลงมาแบบโอ้โหติดเพียงแค่ 65% จากปกติที่จะต้องติดถึง 80% นั่นเองรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งอีกด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คะเตรียมตัวได้เลยทุเรียนปีนี้เนี่ยแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวเลยไม่ซื้อค่ะแต่ปกติเราประหยัดเบลไม่ค่อยทานอยู่แล้วทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคนนึงอ่ะชอบทานมากกินเข้าไปแล้วแบบมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทานได้นิดๆหน่อยๆก็ทุเรียนเขาไม่ให้ทานกับแอลกอฮอล์ไงเฮ้ยเบลไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่อันนี้ก็เป็นคำเตือนคุณผู้ชมว่าสำหรับแอลกอฮอล์เนี่ยเขาไม่ให้กินกับทุเรียนไงมันจะร้อนข้างในมากเลยข้อห้ามมากๆเพราะว่ามีในหลายๆรายนี่นะคะบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าทานทุเรียนเข้าไปกับแอลกอฮอล์นี่นะคะไม่เป็นไรในบางรายเนี่ยถึงขนาดแบบช็อกเลยดีนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นั่นน่ะสิคะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะสำหรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 3 in 1 ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยช่วยลดค่าจ้างได้ถึงไร่ละ100บาทนะคะจากเดิมเนี่ยค่าจ้างเนี่ย100บาทต่อไร่ใช่ไหมเหลือแค่5บาท5บาท5บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะทางด้านนายอัครพลเสนานรงค์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรค่ะให้เหตุผลถึงที่มาของการคิดประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้กับพืช3ชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองและข้าวโพดค่ะมีการขุดหยอดกลบเนี่ยในเครื่องเดียวกันเลยที่สามารถและที่แน่ๆเลยนะคะสามารถใช้งานในพื้นที่มีความลาดเอียงและใช้ติด
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลางค่ะ 30-50 แรงม้าที่เกษตรกรโดยทั่วไปมีใช้กันอยู่ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศค่ะค่ะก็คงต้องบอกว่าเป็นเครื่องหยอดแบบ5แถวนะคะถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายค่ะอีกทั้งนะคะโอ้โหขึ้นที่สูงลงที่ต่ำลาดเอียงไปทางซ้ายหรือขวานะคะก็ไปได้ค่ะในความลาดเอียงไม่เกิน11องศาโดยจะมีตัวเปิดร่องนะคะเป็นแบบจานกลมที่ออกแบบให้เปิดร่องในสภาพแปลงนาได้สะดวกค่ะทั้งยังช่วยในเรื่องของการปรับความลึกได้ตามความต้องการมีระบบหยอดเมล็ดเป็นแบบแผ่นจานเอียงนะคะช่วยควบคุมการกำหนดปริมาณเมล็ดพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดได้ด้วยค่ะค่ะมาดูนะคะสำหรับการทดสอบหยอดเมล็ดถั่วเขียวในแปลงเกษตรกรจังหวัดราชบุรีค่ะพบว่านะคะมีความสามารถในการทำงาน 6.01 ไร่ต่อชั่วโมงค่ะมีอัตราการหยอดเมล็ดพันธุ์ 5.76 กิโลกรัมต่อไร่และเมื่อทดสอบหยอดถั่วเหลืองในแปลงของเกษตรกรค่ะจังหวัดกาญจนบุรีก็พบว่ามีความสามารถในการทำงาน 5.87 ไร่ต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะใช้ปริมาณเมล็ดเนี่ยนะคะ 12.87 กิโลกรัมต่อไร่รวมไปถึงส่วนการทดสอบหยอดข้าวโพดฝักอ่อนในแปลงเกษตรกรนี่ค่ะจังหวัดสิงห์บุรีพบว่าสามารถทำงาน 3.47 ไร่ต่อชั่วโมงซึ่งใช้ปริมาณเมล็ด 5.28 กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองค่ะโดยมีการหยอดเมล็ดพืชนี่ค่ะทั้ง3ชนิดใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองในการเปลี่ยนแผ่นจานควบคุมการหยอดเมล็ดเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ชิ้นนี้หรือว่าที่ใช้ชื่อว่าเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 3 in 1ค่ะเขาบอกว่าออกแบบให้สามารถกลบดินทับเมล็ดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวแล้วเมล็ดพืชเองเนี่ยนะคะก็สามารถงอกได้ถึง 80% โดยไม่ถูกนกหนูหรือสัตว์อื่นๆนำเมล็ดไปกินก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดค่ะค่ะรวมไปถึงวัสดุทุกชิ้นที่ใช้นะคะออกแบบมาแบบผลิตในบ้านเราเลยนะคะมีอายุการใช้งานมากกว่า7ปีค่ะหากชำรุดหรือว่าพังนะคะก็จะมีอะไหล่ซ่อมแซมได้ทุกชิ้นไม่ต้องรอนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเมื่อคิดคำนวณต้นทุนราคาเครื่องรวมกับอายุการใช้งาน7ปีนะคะก็จะทำให้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์นี้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดีค่ะจากที่ต้องจ่ายค่าแรงหยอดเมล็ดพืชนะคะไร่ละ100บาทเนี่ยทำให้เหลือเพียงแค่ไร่ละ5บาทเท่านั้นสำหรับการซื้อเครื่องนี้มานะคะปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมวิจัยกับกรมวิชาการเกษตรได้นำเครื่องต้นแบบนะคะไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วค่ะขายในราคาเครื่องละ 50,000 บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วเรามาดูกันอีก1เรื่องกันเลยดีกว่านะคะเมื่อสักครู่เนี่ยได้รู้จักละสำหรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์3 in 1คุ้มมากมากนะถ้าเครื่องละ 50,000 แล้วแบบว่าใช้ไปได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถใช้ได้กับทั้งเมล็ดถั่วเมล็ดถั่วเขียวอะไรอย่างนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรนะคะจังหวัดยโสธรกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้นี่นะคะถือโอกาสให้ข้าวหอมมะลิราคาถูกใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารซึ่งช่วยลดต้นทุนนะคะได้ 5-6 บาทต่อกิโลกรัมกันเลยทีเดียวค่ะข้าวหอมมะลิราคาถูกส่งผลให้ปลายข้าวและรำข้าวมีราคาถูกลงเช่นเดียวกันค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจังหวัดยโสธรได้ใช้โอกาสนี้นะคะนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ใช้เองทดแทนข้าวโพดและปลาป่นแต่ได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารเทียบเท่ากับการใช้อาหารสำเร็จรูปด้วยต้นทุนเพียง9บาทต่อกิโลกรัมค่ะสามารถลดต้นทุนนะคะค่าอาหารสำเร็จรูปได้มากถึง 5-6 บาทต่อกิโลกรัมด้วยกันเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับนายสุทินจันขาวเจ้าของไพลินฟาร์มศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนานะคะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยตำบลกุดน้ำใสอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรนะคะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตนเองเนี่ยเลี้ยงสุกรเอาไว้100ตัวนะคะแบ่งออกเป็นสุกรแม่พันธุ์จำนวน20ตัวสุกรพ่อพันธุ์จำนวน2ตัวแล้วค่ะลูกสุกรและสุกรขุนนะคะโดยมีต้นทุนค่าอาหารสุกรสำเร็จรูปเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อตัวค่ะซึ่งถือว่ามีต้นทุนที่สูงมากนะคะแต่ว่าทางกลุ่มเนี่ยก็มีความพยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะอาหารเทียบเท่ากับอาหารสำเร็จรูปนะคะมาผสมเองแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยมีการเริ่มปรับตัวสูงมากขึ้นค่ะปัจจุบัน
ันราคาอาหารสุกรสำเร็จเนี่ยสำเร็จรูปเฉลี่ยอยู่ที่15บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเกษตรกรนะคะจัดหาวัตถุดิบมาผสมเองนะคะก็จะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ13บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะค่ะโดยจะมีการเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่ให้โปรตีนและให้พลังงานสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลาป่นถั่วเหลืองปลายข้าวรำข้าวใช้ร่วมกับอาหารเสริมชนิดอื่นๆที่ให้คุณค่าทางโภชนาการนะคะอาหารได้เทียบเท่ากับอาหารสำเร็จรูปแต่ในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิมีราคาสูงถูกลงตามกลไกของตลาดค่ะจากเดิมเลยนะคะที่เคยรับซื้อกันในราคา 14,500 บาทถึง 15,000 บาทต่อตันลดลงเหลือเพียง 10,000 ถึง 11,000 บาทต่อตันเท่านั้นส่งผลให้รำข้าวและปลายข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์เนี่ยนะคะมีราคาถูกลงไปด้วยและถือเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่สามารถนำเอาวัตถุดิบจากข้าวซึ่งหาได้ง่ายรวมทั้งนี้เนี่ยนะคะยังมีโปรตีนและพลังงานสูงมาใช้เป็นส่วนผสมหลักทดแทนข้าวโพดและปลาป่นผสมร่วมกับอาหารเช่นถั่วอบหินฝุ่นเกลือแกงและอาหารเสริมชนิดอื่นๆค่ะที่จำเป็นได้เท่าเทียบกับอาหารสำเร็จรูปอย่างที่บอกไปเลยนะคะด้วยต้นทุนเพียง9บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นหากเปรียบเทียบกันแล้วค่ะเกษตรกรสามารถลดต้นทุนอาหารได้มากถึง 5-6 บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะค่ะก็คงต้องบอกว่าปัจจุบันราคาสุกรนะคะมีราคาหน้าฟาร์มเฉลี่ย 57-60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงขุนประมาณ 150-180 วันหากใช้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวนะคะจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 5,000 บาทต่อตัวแต่ถ้าเอาปลายข้าวและรำข้าวมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารหลักของสัตว์แล้วนะคะเกษตรกรเนี่ยจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงเพียงแค่ 3,000 ถึง 3,500 บาทต่อตัวเท่านั้นเรียกได้ว่าเซฟลงไปได้เยอะเลยนะจากเดิมมีต่อตัว 5,000 บาทเหลือเพียงแค่ 3,000 ถึง 3,500 เองถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลินี่นะคะในช่วงที่ข้าวหอมมะลิถูกลงก็เลยเป็นเรียกได้ว่าเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรด้วยค่ะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ลำบากกันอยู่นะแต่ว่าสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูก็สามารถโอ้โหคิดแปรรูปนำข้าวรีบราคาถูกลงมาทำเป็นอาหารเลี้ยงหมูได้นั่นเองค่ะถูกต้องเลยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกนี้หมดเวลาแล้วค่ะช่วงหน้านี้เรายังมีคลิปดีๆมาฝากกันต่อพักสักครู่ค่ะ